ชายหนุ่มอุ้มสาวลงน้ำสืบสารประเพณีอุ้มสาวลงน้ำงานวันไหลเกาะขามที่บริเวณชายหาดเกาะขามใหญ่ในอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีซึ่งจัดขึ้นทุกปีในเทศกาลสงกรานต์โดยประเพณีเริ่มมีมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ชาวเกาะจะไม่นิยมเล่นสาดน้ำสงกรานต์เหมือนพื้นที่อื่นเนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนน้ำจืดชายหนุ่มจะเลือกสาวที่ชอบแล้วก็ขออนุญาตอุ้มลงเล่นน้ำทะเลระหว่างการอุ้มก็จะอวยพรซึ่งกันและกันนอกจากหนุ่มสาวแล้วผู้สูงอายุก็จะถูกลูกหลานอุ้มลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมประเพณีนี้เป็นจำนวนมาก